สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงคำถามของคนที่ถามมาใน YouTube ว่าจะปิดเสียงตอนที่เราเปิดเครื่องทำยังไงอันนี้ต้องบอกเลยว่าไม่เคยได้ยินเสียงตอนเปิดเครื่องเลยตั้งแต่ใช้ไมค์ไม่เคยได้ยินเสียงเลยแสดงว่าคุณไปตั้งค่าให้มันมีเสียงสิตอนเปิดเครื่องอันนี้ต้องบอกว่าต้องทำมันทั้งสองอย่างเลยนะเอาทำให้ดูมันทั้งสองอย่างเลยคือเราจะไปตั้งค่าให้เครื่องเราเนี่ยเวลาเปิดปุ๊บมันมีเสียงเราอยากได้เสียงไหนล่ะเราชอบเสียงไหนก็ไปตั้งดูอันนี้ก็ทำง่ายๆในการกดเอานิ้วกดที่ว่างๆบนหน้าจอคุณต้องควรจะมีที่ว่างนะว่างนี่ว่างโล่งเลยไม่มีอะไรเลยไม่มีไอคอนอะไรเลยคือเอานิ้วกดแช่ไว้ที่หน้าจอทั้งสองวินะพี่นะหลังจากนั้นก็ไปเลือกคำว่าภาพพื้นหลังวิกดจึ๊กลงไปหลังจากนั้นเราก็ไปเลือกนี่ไอคอนเรียกอะไรนะไอรูปตัวคนน่ะเขาทำเป็นรูปตัวคนนะกดลงไปหลังจากนั้นเราก็ไปคำว่าปรับแต่งทีมนี่กดลงไปบนปรับแต่งทีมในนี้เนี่ยจะมีนี่เสียงขณะเปิดเครื่องเห็นไหมกดลงไปตรงเสียงขณะเปิดเครื่องแล้วเราก็กดใช้งานขึ้นมานี่นี่ลองกดใช้งานนี่กดจึ๊กลงไปเสียงอะคูสติกเป็นแบบนี้กดจึ๊กแล้วก็กดตกลงเสียงนี้ก็จะทำงานตอนที่เราทำการเปิดเครื่องใหม่ๆหรือรีสตาร์ทอย่างเงี้ยมันจะมีเสียงเสียงมันเป็นยังไงเราก็กดให้ดูนี่กดแช่ที่ปุ่ม power เอาไว้แล้วเราก็มาแตะตรงคำว่ารีบูทนี่แตะลงไปปั๊บจะเกิดอะไรขึ้นมาดูกันก็จะเป็นอย่างที่ได้ยินนะครับจะเป็นอย่างนั้นเวลาเราตั้งเสียงคือตั้งเสียงเพลงอะไรมันก็จะเป็นเสียงเพลงนั่นแหละเท่าที่อยากได้อันนี้สำหรับคนที่อยากให้เวลาปิดเปิดเครื่องแล้วมีเสียงแต่ว่าคำถามไม่ได้ถามแบบนี้คำถามถามว่าถ้าทำยังไงให้มันไม่มีเสียงจะปิดเสียงมันน่ะทำยังไงอันนี้ก็กดค้างที่หน้าจอสักสองวิที่จ้าขั้นตอนนี้เนี่ยต้องบอกก่อนต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตนะจ้าไม่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตมันไม่เข้าหน้านี้นะพี่นะไปภาพพื้นหลังพี่แล้วเราก็ไปเลือกรูปตัวคนนะเลือกจึ๊กลงไปแล้วเราก็มาเลือกตรงปรับแต่งทีมเหมือนเดิมกดจึ๊กแล้วก็ไปเลือกนี่เสียงขณะเปิดเครื่องกดลงไปอันนี้จะเห็นว่าข้างบนนี่ไม่ตั้งเสียงนี่มันอยู่ตรงนี้อันนี้แบบเงียบพี่กดใช้งานขึ้นมาหลังจากนี้ไปก็จะไม่มีเสียงเวลาเปิดเครื่องอีกต่อไปแค่กดจึ๊กลงไปแล้วก็กดตกลงยอมรับและอย่างนี้ก็จะไม่มีเสียงไม่มีเสียงเลยนะก็แค่นั้นเองการปิดเสียงเวลาเปิดเครื่องก็ทำกันประมาณนี้แหละน่าจะครบทั้งเปิดทั้งปิดทั้งอะไรทุกอย่างเสียงเป็นยังไงตอนไหนยังไงโอเคประมาณนี้แล้วค่อยเจอกันในคลิปต่อไปขอบคุณครับ